มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องบ้านเมืองที่จะปล่อยให้เด็กหรือว่าใครที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองบางกลุ่มที่มันขี้ขลาดไม่กล้าออกหน้าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มด้อมส้มนะซึ่งโอ้โหถ้าไปฟังความเห็นของพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือวิพากษ์วิจารณ์สั่งสอนเตือนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วบอกเลยว่าถ้ามีอำนาจนะติดคุกกันหมดไอ้พวกนี้นะล่าสุดยังคงคุกคามสวฮะสวเสรีสุวรรณภานนท์โพสต์ภาพและข้อความใน Facebook บอกเลยว่าอันธพาลจริงๆนะฮะแล้วก็มีให้การให้ข้อมูลว่าเมื่อวานนี้6โมงเย็นกลุ่มคนจำนวน6คนที่เป็นด้อมส้มบุกรุกไปที่ตลาดเสรีนะไอ้ตลาดเสรี2ค่ะหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะคะครับไปแจกใบปลิวแล้วค่ะนะคะก็ไปลักษณะเป็นการคุกคามเนาะสร้างความวุ่นวายค่ะไปรบกวนนะการครอบครองโดยปกติสุขนี่คือภาษากฎหมายเลยคุกคามสร้างความวุ่นวายเอาใบปลิวประกาศจับสวหลายคนไปติดประกาศทั่วตลาดนะทั้งที่สวเหล่านี้เขาไม่ได้มีคดีอะไรนะค่ะนะเขาทำหน้าที่ของเขาอะเพียงแต่พวกนี้ไม่เห็นด้วยแต่ดันไปทำเป็นใบปลิวประกาศจับแล้วก็ไปเนี่ยคุกคามนะฮะพูดจากับคนที่มาในตลาดเจ้าของร้านค้าจนเขาเดือดร้อนค่ะนะสร้างความหวาดกลัวเนี่ยค่ะเด็กกลุ่มนี้นะพวกเด็กกลุ่มนี้ค่ะนะอันนี้สวเสรีเนี่ยไปแจ้งความด้วยแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำบ้านเมืองเป็นแบบนี้จะบริหารประเทศได้ยังไงพฤติกรรมแบบนี้ก็คือคนกลุ่มเดิมเลยนะใช่ไม่มีใครที่เป็นกลุ่มอื่นๆเลยนะแล้วจะปล่อยให้คนกลุ่มนี้ป่วนบ้านป่วนเมืองป่วนคืออื่นตามอำเภอใจอย่างนั้นเหรอคือประเด็นบอกว่าทำไมไม่โหวตเนี่ยทำไมไม่เคารพเสียงประชาชนนะพอสวใช้สิทธิ์นะคุณสวก็มีสิทธิ์จะโหวตให้ใครไม่โหวตให้ใครก็ได้แต่ว่ากลุ่มนี้บอกไม่พอใจสวไม่โหวตให้ค่ะสวเขาทำหน้าที่ของเขาอะใช่แล้วหน้าที่เขาก็มาตามประชามติไงก็เสียงประชาชน15ล้านเสียงให้สวพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกไงสวแต่ละท่านก็มีวิจารณญาณก็ต้องไปดูว่าคนนั้นสมควรหรือเปล่าไงไม่ใช่ว่าเขียนว่าให้ความเห็นชอบใครก็ได้ที่สสเสนอมาไม่มีท่านนั้นแบบนั้นคือไม่ได้ทำหน้าที่นะแต่คนกลุ่มนี้เอาใบประกาศจับไปแจกมีชื่อใครบ้างนะในประกาศจับที่แจกนี่นะมีชื่อของพลเอกนพดลอินทปัญญาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบตร.อย่างเงี้ยนะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะสวแล้วก็คุณเสรีนะใต้รูปก็มีข้อความว่ารับใช้เผด็จการนะหรือทำตามเสียงประชาชนแล้วจะใช้คำว่าประกาศจับอยู่ข้างบนแล้วก็เพิ่มเติมด้วยคำพูดเวลาไปแจกไปจ่ายนะไปแสดงไปกาเปล่าประกาศเนี่ยเป็นการทำให้เขาเสียหายหรือเปล่าล่ะทีเนี้ยนะนี่ไงที่เคยอดนอนจำได้ไหมอดนอนประท้วงอ๋อเหรอคนนี้เหรอจำได้ป่ะน้องไม่เคยจำหน้าเลยผมจำตาได้แต่โชคทำอะไรไร้สาระแล้วก็เนี่ยค่ะทุกอย่างก็เป็นหลักฐานหมดนะแล้วยิ่งแจกแบบนี้แล้วก็เป็นหลักฐานง่ายเลยนะว่าทำอะไรไว้นะคะนี่ฮะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของด้อมส้มซึ่งพรรคก้าวไกลไม่เคยป้อมปรามเลยไม่เคยห้ามปรามไม่เคยตำหนิไม่เคยวิจารณ์แถมยังเอามาเป็นเครื่องมือเวลาแถลงข่าวว่าเนี่ยสวที่ไม่ฟังเสียงไม่เลือกพิธาเนี่ยไม่เคารพเสียงประชาชนเนี่ยเจออะไรเคยเห็นหรือยังข่มขู่ต่ออีกนี่คือพฤติกรรมของผู้บริหารพรรคนะที่เหมือนให้ท้ายอ่ะนะซึ่งเพราะว่าคนเหล่านี้คือกองเชียร์ของพรรคตัวเองไงถ้าเทียบกับด้อมแดงนะ
อันนี้พูดตรงไปตรงมานะไม่ต้องโกรธกันนะด้อมแดงเนี่ยช่วงที่เขาดุเดือดเนี่ยเขาก็ดุเดือดนะแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่เห็นดุเดือดไงเราก็เลยไม่ได้ภาพวิจารณ์ช่วงหลังนี่เขาไปไหนเขาไปหน้าพรรคเพื่อไทยไปยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเลยเขาแกะเขาต้มมัดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ไปที่พรรคก้าวไกลทั้งที่อยู่ตึกติดกันนะนะหรือจะเอาถ้าแบบนั้นต้องการบ้านเมืองแบบนั้นเหรอแล้วถามว่ากลุ่มอื่นทีนี้เขาจัดม็อบไม่เป็นเหรอกลุ่มอื่นแล้วถ้าออกมากันหมดมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองถ้าทุกคนเอาแต่ความต้องการตัวเองหมดนะถามว่าสลิ่มชอบไหมพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมตอบแทนเลยว่าไม่ชอบทักษิณกลับมาแล้วถ้าติดคุกแล้วได้ออกมาชอบไหมบางคนก็ไม่ชอบแต่ไปมีสิทธิ์อะไรห้ามเขากลับประเทศแล้วกบพศพันธมิตรหรือว่าสลิ่มไม่เคยไล่ทักษิณออกนอกประเทศมีแต่ให้กลับมาติดคุกแล้วถามว่าตอนนี้ที่ให้เขาบอกว่าให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลอย่าไปยุ่งเนี่ยถามว่าเขาหันมาเชียร์พรรคเพื่อไทยเหรอไม่ใช่แต่เขาเคารพกติกาก็ก้าวไกลจัดไปแล้วไม่สำเร็จก็ต้องเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยไม่สำเร็จก็ถัดไปเท่านั้นเองถามว่าพอเขาพิธาจะได้เป็นนายกมีม็อบออกมาต่อต้านไหมปิดล็อบสภาว่าห้ามเลือกพิธานะมีไหมแล้วเขาทำแบบนี้ไหมไม่มีแล้วเกิดเสื้อแดงเขาเห็นถ้าเกิดยังทำแบบนี้แล้วไปบุกไปที่เพื่อไทยอีกรอบนะไปประมาณ 2-3 รอบมาแล้วนะค่ะแล้วเขาจัดไปบ้างเหรอคราวนี้คิดว่าเขาจัดไม่เป็นเหรอแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงมันต้องใจกว้างไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะค่ะอย่าคิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่คนเดียวเป็นพลังบริสุทธิ์อยู่กลุ่มเดียวคนอื่นประชาชนก็เลือกมาเหมือนกันส.ส.อ่ะส.ว.ก็มาตามประชามติ15ล้านเสียงประชาชนก็ไปออกเสียงเหมือนกันรวมไปถึงคนที่จะนำพาบ้านเมืองอย่าไปคิดแต่ว่าโอ้ต้องเป็นพิธาเท่านั้นเป็นนายกประเทศถึงก้าวไปสู่ความเจริญหอมกลิ่นความเจริญอภิโทประเทศไทยกำลังจะฟื้นตัวอยู่แล้วเศรษฐกิจเนี่ยดูตัวเลขดูข่าวจริงซะบ้าง มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างคนที่จะมาสานต่อเนี่ยเป็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่ไปทำลายของเดิมไปแตะต้องสถาบันหลักชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านนั่นต่างหากความชิบหายที่รออยู่ค่ะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยต้องพิธาเป็นนายกสิบ้านเมืองจะเจริญก็เอาแต่ความชอบของตัวเองไงแล้วสุดท้ายคนอื่นในประเทศไทยเขาไม่ใช่เจ้าของประเทศหรือไงเขาก็เจ้าของประเทศเหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นว่าอุ๊งอิงก็เป็นนายกได้อ่ะเศรษฐาก็เป็นได้อ่ะแล้วย้ำนะไม่ใช่ว่าทุกคนชอบเศรษฐาชอบอุ๊งอิงนะค่ะคนดูท็อปนิวจำนวนมากก็ไม่ชอบแต่ถามว่าเขาออกมาแบบนี้หรือเปล่าหรือจะให้เขาออกถ้าออกเดี๋ยววุ่นวายกันอีกรอบดีไม่ดีย้อนหลังกลับไปเหมือนเดิมแล้วคราวนี้อยู่ยาวด้วยแล้วคนที่เห็นต่างคราวนี้โดนหนักด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องบ้านเมืองที่จะปล่อยให้เด็กหรือว่าใครที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองบางกลุ่มที่มันขี้ขลาดไม่กล้าออกหน้าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยเอาผู้หญิงมาเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยเอาคนแก่อย่างเงี้ยตั้งแต่หาเสียงแล้วก็หลอกคนแก่ว่าจะให้เงินอย่างเงี้ยนี่เหรอไอดอลของพวกคุณนะค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องคำนึงถึงบ้านเมืองบ้างหรือแม้กระทั่งนะที่บอกต้องเคารพเสียงประชาชนสิในขณะที่เขาปลูกฝังกันพ่อแม่ก็ไม่เคารพครูบาอาจารย์ก็ไม่เคารพไม่เคารพใครเลยแต่ตัวเองมาเรียกร้องคนอื่นต้องเคารพเสียงประชาชนตลกเนาะตอนกรกตยังไม่รับผมก็ต้องรีบสิต้องรีบคราวนี้พอคนที่ตัวเองชอบถูกเสนอชื่อไปแล้วนะเดียวๆแล้วนะค่ะแล้วไม่ได้รับเลือกเพราะอะไรเพราะจุดยืนของพวกตัวเองเองนั่นแหละเป็นเสียงข้างน้อยสังคมไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ยกมือให้คราวนี้บอกเฮ้ยรอ10เดือนรอได้เอาคราวนี้รอได้อีกทีนี้นะซึ่งมันรอไม่ได้ค่ะคือถ้ารอต้องรอเนี่ยมันรอได้แล้วแต่มันจะเกิดความเสียหายอะไรบ้างจะเกิดค่าเสียโอกาสอะไรบ้างเพียงเพราะรอคนกลุ่มเดียวนี่นะแล้วมาแล้วใช่ว่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นมีอะไรการันตีมีแต่จะวนกลับไปสู่ความขัดแย้งเดิมเพราะทะเลาะกับเขาไปพั่วเลยแล้วจะบริหารประเทศได้ยังไงออกนโยบายอะไรมาคนคัดค้านเอาม็อบประชนม็อบเหรอจะเอาด้อมไปถล่มเขาเหรอเอาทัวร์ไปลงแบบนี้เหรอบ้านเมืองที่เราต้องการผมว่าไม่ใช่แล้วเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะตอกย้ำจุดยืนนะซึ่งเราให้ฟังไปแล้วนะลุงมาก็ไม่ไปแต่จะอยู่ไล่ลุงเชื่อเพื่อไทยไม่บ้าผักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะแล้วบอกเลยไอ้ทฤษฎีที่คิดว่าจะให้ก้าวไกลโหวตให้แล้วไม่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่ะนะฝันไปเถอะ
แกทฤษฎีเยอะเนาะวิโรจน์เนี่ยบอกนะทั้งไล่คนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าอย่างเนี้ยแกบอกเลยนะเมื่อวานนี้นะให้จุดธูปต้องจุดธูปอธิษฐานถึงพ่อผมคือพูดถึงทฤษฎีที่เจ้าตัวอ้างว่าพ่อสอนเนี่ยค่ะโอ้ยไปดึงพ่อมาทำไมพี่นะจะถูกด่าก็ดุถากคนเดียวไปเอาพ่อมาด้วยนี่ยังประกาศอยู่นะจะไม่ออกไปไหนจะอยู่เหมือนเดิมเป็นปริงเนี่ย